ฮัลโหลทุกคนสบายดีตอนสวยมื้อนี้อยู่กับน้องรจนาชาแนลอีกแล้วมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันที่30ถึงวันอาทิตย์พอดีมื้อนี้ว่าสิกลับเวียงจันทน์ตอนนี้กำลังเตรียมเครื่องของเมื่อกินอยู่ประหยัดงบประมาณช่วงนี้วิกฤตแห่งทุกคนกลับมาบ้านซอกเครื่องของหักเก็บผักข้างนอกมากินตอนนี้กำลังล้างผักล้างนอนวัสิกับเที่ยวเศร้าแต่ว่ามันหมดหันก็เลยวัสิกับเที่ยวแรงประมาณ3โมงบ่ฮู้ว่าสิทันรถบ่หรือว่าสิตกรถนี่เดี๋ยวเฮามาล้างผักกันต่อเลยนี่ตอนนี้รถก็ล้างผักเมื่อเช้านี้รถไปเก็บผักหมักนอดนี่บักงามเลยบักหลายเลยเหมือนกินประหยัดเงินนี่เมื่อเช้านี้รถก็ขึ้นเก็บผักมังนอดแล้วรถก็ไปเก็บมังเพชรต่อนี่หลายๆเลยบักหลายๆเลย 2-3 โลประมาณนี้แหละรถก็ไปหักเอานอของอีแม่ที่อยู่หลังบ้านนี้เลยรถก็เอานอไปกินเอาผักกินแล้วก็มังเพชรเดี๋ยวรถซีมาล้างมังเพชรไปก่อนมันมีขี้ดินนะฝนตกนะมังเพชรนั้นไว้ใหญ่ใหญ่บ้างไหมนี่ประหยัดงบประมาณช่วงวิกฤตนี่นอนนะนอนใหญ่เลยคุณบอกนอนดินนอนดินพักมากนอนทุกคนว่าแซ่บบ่สำหรับรถมากบักงามๆเลยทุกคนนะปลูกเองเต็มกระตาเลยเดี๋ยวเขามาปอกนอกันเดี๋ยวเขามาซ้อมนอกันต่อเลยเขาคือสิบปอกแบบเอาเมื่อเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าสิซ้อมมันเก๋ปอกก่อนถ้าเขาปอกเมื่อมันก็สิห่วงมันก็สิแข็งนอสิแข็งเดี๋ยวเขาสิไปปอกอีกอย่างเดี๋ยวซ้อมมันก่อนแล้วเขาจะสิล้างกลิ่นออกนี่เอาจังสิเมื่อเลยแต่นอนง่ายๆเลยป้านอนง่ายๆเลยทุกคนเลยนอนดินคุดเอาจะดินเลยประหยัดหมดเลยนี่นอนใหญ่ได้เศร้ามาทุกคนยังบ่ได้ล้างมาอาบน้ำเลยเดี๋ยวห้องซีเมนต์เราจึงอาบบ่เดี๋ยวเลยพอดีรถตื่นมาแล้วรถก็ไปเก็บหอยมาเก็บหอยมาแล้วก็มาแต่งสีของเขาแล้วก็เก็บผักโตเลยเก็บผักเอาน้อไปเก็บมะเขือเอาไว้บ้านเฮาสิกินเนาะซิมาปอกมาแล้วมาต้มไว้เนาะถ้าเฮาปอกไปแต่มื้อนี้เลยมันสิแข็งนอสิแข็งเดี๋ยวเมื่อเวียงที่สวนอุ๊คำแกงกินขอบใจสำหรับทุกคนที่ติดตามรถเด้อจังใดก็ติดตามรถไปดุนๆเด้อ
ที่30แม่นบ่มันคือลงมือที่แรกว่าสิกลับวันที่30ล่ะปลูกหยางซอยอีพอช่วงนี้สุดนี่เดี๋ยวเอาน้ำมาใส่อีกก่อนเด้อตอนนี้ก็ซ่อมแล้วล่ะเดี๋ยวเขามาล้างน้ำออกอีกเนาะเพราะว่ามันมีที่ดินเตือนฝนตกแล้วมันเตือนนะมาบ้านงานใดระบุอึดของกินของกินเบิดละมาไหมแกงนอนี้กินเท่าไหร่กับบัวเบื่อจ้าเถื่อคนนี้ตาของปลาซ้อมพักเร็วละเดี๋ยวหอซีซอกทุกอย่างมาใส่ก่อนเนาะปานเอาทุกอย่างใส่ลงไปเดี๋ยวตัวนี้เอาใส่ผักเนาะเอามาใส่ทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราคิดว่าถัดรถเพราะว่าตอนนี้ก็ชิปโซงโมงแล้วรถจะมาหอดล่องสารประมาณ3โมงรถมาแต่แข็งสุดสมบูรณ์บ่ฮู้ว่าสิถัดรถบ่ถ้าบ่ทันก็สิได้เมื่อมืออื่นตอนเช้าแต่ว่าที่พยายามให้มันทำน้ำก็ยังไม่ได้อาบเครื่องก็ยังไม่ได้เสียงเลยนี่คือแบบบ้านเฮาค่ะนะคงกลิ่นบ่ได้อึดอีหยังก็มีเบิดเพียงแต่ว่าดูปิโซเท่านั้นแหละแต่ว่าอยู่อย่างนะคงกินเขาเจ้ามีขายอยู่แต่ว่าอันนี้ก็ได้ซื้อได้ซื้อสิเดี๋ยวมาคุยกันให้มันสุดน้ำก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวพักเขาไปพักที่ยาวขนาดเลยค่ะเดี๋ยวจะไปปั่นเขาเจ้ากินน้ำขนาดเลยพักบังนอดปุ๊บ
ยังจะมักเพชรที่รถล้างแล้วมันเปียกแต่ว่าซี่ยังบอกเอาเข้าทุงอย่างเพราะยานมันเน่าเดี๋ยวเอาใส่กระตาแล้วตากแดดไว้ก่อนเดี๋ยวรถไปอาบน้ำเตรียมเครื่องนุ่งใส่กระเป๋าแล้วจึงมาใส่ทุงยากันเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนแทงทุกคนตอนนี้รถก็อาบน้ำอีหยังเรียบร้อยแล้วเห็นป่ะแตกต่างกับทุกคนตอนอาบน้ำกับตอนไม่ได้อาบน้ำแล้วตอนนี้ก็ประมาณ1 โมงปลายหาส่งโมงอย่างนี้แหละเดี๋ยว3 โมงอย่างเลยเฮาสิออกไปคิวรถลงซานกันเลยเนาะบ่ฮู้ว่าสิมีรถเที่ยวบ่เพราะว่าถามพระเจ้าว่าประมาณ3โมงรถแต่ใส่สมบูรณ์มาฮอดลงซานแล้วเฮาสิไปรับเบิ่งบ่ฮู้ว่าสิมีบ่ถ้าบ่มีแล้วเฮาก็ตกรถนั่นเองบ่ได้เมืองแล้วเปิดซองในมือ1 2มือแล้วอยู่บ้านรถนี่นะสัญญาณซาอัพคลิปแบบนี้อ่ะก็สิอัพได้เป็นมือ2มือเพราะว่าแล้วโทรศัพท์รถก็มีปัญหาเด้แล้วก็มีเฮาก็มีผู้สนับสนุนใจดีคือแม่นั่นนี่เอาโทรศัพท์แม่กำหงเอื้อยมาถ่ายยึดเป็นทิศนึงล่ะแล้วตอนนี้รถก็ที่เมืองเวียงแล้วไปเจอกันอยู่เวียงเลยเพราะว่าตอนขี่รถคือสิบริทายเพราะว่าโทรศัพท์ของรถธรรมมันมีปัญหาไว้1เดียวมาเดี๋ยวเมื่อเวียงแล้วเฮาจึงสิไปแก้เนาะว่ามันเป็นแล้วตอนนี้ก็ฮอดเวลาฮอดโมงแล้วทุกคนเดี๋ยวสิไปรัดรถก่อนจังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้รถดีเด้อเพื่อเป็นกำลังใจอัดคลิปต่อไปทุกคนแล้วรถสิมั่นลงคลิปให้ทุกคนเบิ่งเรื่อยๆเบิ่งดุนๆแล้วทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รถแดงเพื่อเป็นกำลังใจให้รถเพชรต่อไปเนาะขอบใจเด้อบ๊ายบาย